และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเข้าไปตอบกระทู้ที่สภาตามที่มีการนัดหมายเอาไว้ไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดเสียงไม่ให้เกิดข้อครหานะคะปรากฏว่านะคะก็มีการเข้าไปตอบกระทู้ของรัฐมนตรีมากขึ้นนะคะอย่างช่วงสัปดาห์นี้รัฐมนตรีหลายคนก็เดินทางเข้าไปที่สภานะคะเพื่อไปตอบกระทู้แล้วก็ติดตามงานค่ะอย่างคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจมาตอบทุกครั้งนะแต่บางทีมันก็มีภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะวันไหนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยก็มาไม่ได้นะคะโดยวันนี้เดินทางไปที่สภาเพื่อร่วมประชุมสภาแต่ก็ไม่ได้มีการตั้งกระทู้ถามส่วนครั้งที่แล้วที่พรรคก้าวไกลประสานล่วงหน้าไป1วันก็ชี้แจงไปแล้วว่าวันนั้นเนี่ยไม่ว่างเพราะว่ามีภารกิจที่ไม่สามารถยกเลิกได้ส่วนการที่รัฐมนตรีหลายคนถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความสำคัญกับสภาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ยอมมาตอบกระทู้เรื่องนี้คุณสุทินบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาอมตะใช้คำนี้เลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาอมตะสมัยที่ตนเป็นฝ่ายค้านก็กล่าวหารัฐบาลเช่นเดียวกันแมนๆยอมรับเลยสมัยที่แล้วผมก็ทำแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนตัวจริงๆเข้าใจรัฐมนตรีทุกคนนะแล้วก็เสนอกลับไปนะคะว่าการถามกระทู้สดเนี่ยขอให้แจ้งรัฐมนตรีให้เขารู้ล่วงหน้าก่อน1วันได้ไหมล่ะเพราะว่าก็ควรให้รัฐมนตรีเขาได้เตรียมตัวด้วย คือถ้ามาแจ้งตอน8โมงเช้าเพื่อให้มาตอบกระทู้ตอน9โมงคือบางคนเขามีภารกิจที่เขายกเลิกไม่ได้จริงๆอ่ะคือบางทีเนี่ยรถติดก็มาไม่ทันแล้วนะรู้8โมงแล้วมาตอบ9โมงใช่ลองฟังจากคุณสุทินดูค่ะก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะนะจะพูดแล้วนะเรื่องนี้คือผมว่าตอนสมัยผมเป็นฝ่ายค้านผมก็กล่าวหารัฐบาลแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดจริงๆก็เข้าใจรัฐมนตรีทุกคนประเด็นมันอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่ข้อบังคับผมจะเสนอว่ากระทู้สดเนี่ยควรจะต้องถามก่อนวันสักวันหนึ่งสมมติวันพฤหัสให้ตอบใช่ไหมถามสักเมื่อวานก็ได้แล้วให้ตอบวันนี้หลายคนอาจจะแย้งว่างั้นเรียกกระทู้สดเหรอทีนี้ผมก็จะคิดดูไอ้คำว่าสดนี่มันมีประโยชน์อะไรกับไม่สดบ้างเล็กน้อยถ้าเราอยากได้สาระจริงๆผมว่าก็บอกเขาล่วงหน้านิดนึงให้เขาได้เตรียมตัวมาตอบเพราะว่านี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะมาตอบได้ด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงกรณีที่ส.ส.พรรคก้าวไกลตำหนิที่ไม่ยอมมาตอบกระทู้ว่าวันดังกล่าวก็ติดภารกิจไม่ว่างเหมือนกันแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามมานะคะส่วนวันนี้เนี่ยห้องประชุมใหญ่ไม่ได้มีการตั้งกระทู้ถามมีแต่ห้องกระทู้แยกก็เลยเดินทางมาตอบกระทู้ค่ะวันนี้ไม่มีนะฮะมีห้องเล็กครับก็พยายามมาพยายามมาครับที่ผ่านมาเขาก็แบบมันมีข้อกล่าวหาว่าท่านจะตอบไม่ได้หรือเปล่าไม่หรอกก็หาข้อมูลมาตอบได้อยู่แล้วส่วนปัญหาทางด้านที่ดินสปกที่มันไปทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานที่เขาใหญ่จำได้ไหมครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยก็มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้โดยส.ส.อภิชาติ สิริสุนทรจากพรรคก้าวไกลนะครับตั้งกระทู้ถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับซึ่งท่านก็มาตอบนะทีนี้ปัญหาเนี่ยเขาตั้งไว้แบบนี้ว่าตกลงไอ้แผนที่วันแมปที่บอกให้บุคคลที่3คือกรมแผนที่ทหารไปทำเนี่ยตกลงมาใช้แก้ปัญหาได้จริงไหมและมีผลตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านธรรมนัสชี้แจงแถลงเสร็จใช่ไหมฮะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรบอกเลยว่าแผนที่วันแมปนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้เลยมันยังไม่ได้มีผลทางกฎหมายผมไม่ยึดอันนี้และอีกวันนึงก็โอเคมาพูดคุยกันใหม่อีกรอบนึงบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีก2เดือนนี่แหละมันก็เลยทำให้วันนี้ส.ส.เขาถามว่าตกลงไอ้แผนที่วันแมปเนี่ยมันมีผลแล้วหรือยังและตอนนี้ประชาชนก็เกิดความสงสัยเรื่องความน่าเชื่อถือดังนั้นรัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาอย่างไรร้อยเอกธรรมนัสท่านก็ชี้แจงให้ฟังนะครับว่ายอมรับว่าตอนนี้แผนที่วันแมปจากกรมแผนที่ทหารยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแต่เบื้องต้นเนี่ยเอามาใช้ระงับข้อพิพาทระหว่าง2หน่วยงานเป็นการชั่วคราวก่อนเบื้องต้นทางกระทรวงกลาโหมเขาขอเวลาไว้2เดือนเพื่อจะทำแผนที่วันแมปอันนี้แล้วถึงจะเข้าครม.ก็จะมีผลทางกฎหมายทีนี้เขาขอไปดูเนื้อที่อุทยานอย่างละเอียดเลยนะว่ามันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทั้ง2หน่วยงานทั้งสปกของกระทรวงเกษตรทั้งกรมอุทยานของกระทรวงทรัพย์เนี่ยไม่มีใครผิดต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองสปกมีหน้าที่จัดสรรที่ดินไปให้ประชาชนทำกิน
อุทยานมีหน้าที่พิทักษ์ป่าต้นน้ำต่างคนต่างก็มีหน้าที่แต่เหมือนกันอยู่อย่างนึงคือเราร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทีนี้ปัญหาที่มันเกิดเพราะว่าต่างคนต่างก็ใช้แผนที่กันคนละฉบับดังนั้นก็จะต้องมาแก้ตรงปัญหาก็คือทำให้มาใช้แผนที่ฉบับเดียวกันเราก็เลยมีการทำวันแมปขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันอยู่ระหว่างจัดทำอยู่นะครับร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าปัญหาแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วฮะมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งแล้วแต่ทีนี้พอผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมเจอว่าการออกเอกสารสิทธิ์มันมีพิรุธผมก็สั่งตรวจสอบจึงนำไปสู่การสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง6คนแล้วไม่ใช่แค่ย้ายแจ้งความเลยดำเนินคดีอาญาแล้วก็ในทางวินัยด้วยนะครับยอมรับว่าปัญหาพื้นที่ทับซ้อนมันยังมีอีกเยอะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เล่าไปก็ต้องรอวันแมปนี้ออกมาแต่ในระหว่างนี้มีการสั่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่จริงไปตรวจสอบที่ดินสปกเนี่ยที่มี 1,700,000 ครอบครัวถือสิทธิ์อยู่แล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นโฉนดหลังจากครอบครองเกิน5ปีว่าคนที่ถือโฉนดเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงไหมไม่ใช่ถึงเวลากลายเป็นนายทุนอันนี้จะได้เกิดความเชื่อมั่นว่าคนที่รับโฉนดจะเป็นเกษตรกรตัวจริงตรงตามจุดมุ่งหมายของโครงการสปกนะรวมถึงจะทบทวนแล้วก็ถอดบทเรียนการออกเอกสารสิทธิ์สปกที่มันไปทับซ้อนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่โคราชที่เป็นปัญหาขึ้นมานี้ด้วยย้ำเลยว่าในยุคของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยต้องไม่มีข้าราชการไม่ดีเพราะถ้าพบการกระทำความผิดจะต้องถูกลงโทษลองฟังเสียงดูครับผมเชื่อว่าไม่ใช่ที่เขาใหญ่ที่เดียวมันเกิดที่ทุกที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือที่ดินของรัฐอีก9หน่วยงานดังนั้นมันจะต้องย้อนกลับมาทบทวนถอดบทเรียนเขาใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมสั่งการเป็นนโยบายชัดเจนว่าต่อไปนี้พื้นที่ทับซ้อนชายแดนเนี่ยนะครับระหว่างอุทยานป่าไม้กับสปก.ห้ามคุณจัดให้เกษตรกรทำกินเด็ดขาดปัญหาเรื่องช้างที่พี่น้องถามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วคุณไปจัดที่ดินให้เกษตรกรทำกินติดเขาใหญ่เนี่ยจิตสำนึกคุณมีไหมมันทำได้มันคนทำไหมแต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวผมผมต้องไปลงโทษไอ้คนพวกนี้คนท่านประธานขอโทษนะครับไม่สุภาพอันนั้นค่ายการที่ชั่วๆอย่างเงี้ยต้องถูกลงโทษลงทันในยุคผมไม่มีผมยืนยันท่านประธานครับขออนุญาตใช้คำพูดคุณชัยวัฒน์ว่าไม่มีหรอกครับจบแบบรอๆไม่เขาก็เราต้องผิดเมื่อเราผิดเราต้องลงโทษทั้งวินัยและอาญาเพื่อให้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างกับพี่น้องข้าราชการต่อไปและที่สูงสุดและหนักกว่านั้นคือผมเอาปปง.มาตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเจ้าของรีสอร์ทคุณเตรียมตัวไว้เลยว่าสิ่งที่คุณสร้างมาตลอดชีวิตคุณจะเหลือศูนย์หรือติดลบหรือติดคุกผมไม่เว้นหรอกครับ